สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาประกาศฉบับที่6กำหนดสถานที่ควบคุมตัวผู้ชุมนุมราชกิจจาเผยแพร่ประกาศคำหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเรื่องกำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติมวันที่17ตุลาคม2563เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงที่ 6/2563 เรื่องกำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติมระบุว่าตามที่ได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานครลงวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563นายกรัฐมนตรีได้มีประกาศโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา11วรรค2แห่งพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2563ข้อ1ลงวันที่15ตุลาคมพุทธศักราช2563และคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 36/2563 เมื่อวันที่15ตุลาคม2563เรื่องแต่งตั้งผู้กำกับการปฏิบัติงานหัวหน้าผู้รับผิดชอบและพนักงานเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามข้อ2ให้ผู้บังคับบัญชาตำรวจแห่งชาติเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงมีหน้าที่และอำนาจในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงตามที่กำหนดไว้ในพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2548นั้นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงจึงกำหนดสถานที่ควบคุมเพิ่มเติมตามมาตรา12แห่งพรกฉุกเฉินพุทธศักราช2563ดังนี้ข้อ1กรณีที่มีการจับกุมและควบคุมตัวบุคคลที่สงสัยว่าจะเป็นผู้ร่วมกระทำการให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเป็นผู้ใช้ผู้โฆษณาผู้สนับสนุนการกระทำเช่นว่านั้นหรือปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับการกระทำให้เกิดสถานการณ์ฉุกเฉินให้ส่งไปควบคุมที่กองบัญชาการช่วยรบที่1ค่ายพนัสบดีศรีอุทัยตำบลเกาะจันทร์อำเภอเมืองชลบุรีจังหวัดชลบุรีข้อ2ในการดำเนินการของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามข้อกำหนดนี้ให้ใช้มาตรการตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยระมัดระวังมิให้มีการปฏิบัติที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินสมควรให้หัวหน้าผู้ควบคุมสถานการณ์ที่มีอำนาจกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาในการควบคุมการเยี่ยมได้ตามที่เห็นสมควรโดยให้เป็นไปตามบัญญัติของกฎหมายทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ